ัสดีแขกผู้มีเกียรตินะคะและพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนค่ะดิฉันซีชัดปวีตรีชัชวันวงศ์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของงานแถลงข่าวเปิดตัวเกมออนไลน์ที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จมาในระดับภูมิภาคกันเลยทีเดียวนะคะกับเกมออนไลน์ที่มีชื่อว่าลุงคราฟต์หลายคนในออนไลน์บอกชื่อลุงครับจำง่ายมากเลยนะคะอ่ะไม่ว่าคุณจะเรียกว่าอะไรอยากให้ทุกคนวันนี้รู้จักกับลุงคราฟต์มากขึ้นนะคะแล้วก็งานนี้จัดขึ้นโดย GM ไทยและ YouJoy ค่ะหลายๆคนที่เคยเล่นเกมลุงคราฟต์มาก่อนบอกว่าชอบฉากสวยมากเล่นแล้วเนี่ยหมุนฉากได้แบบ360องศาแถมนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเกม MMORPG ที่อิงวรรณกรรม3ก๊กอีกด้วยตัวละครฉากเอ้ยอะไรต่ออะไรเล่นกันเนี่ยยิ่งเล่นกันหลายๆคนยิ่งสนุกนะคะและก่อนที่เราจะพาไปพบกับความน่ามหัศจรรย์ในเกมนี้นะคะดิฉันมีความมหัศจรรย์ของเสียงเพลงเริ่มต้นแบบเพลินๆกันก่อนดีไหมเป็นวงที่ได้ยินเสียงเขาได้ยินแค่ชื่อวงเนี่ยก็กรี๊ดจะสลบแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับ Paradox ค่ะท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านการแสดงต่อจากนี้ไปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด็กอายุต่ำกว่า18สตรีมีครรภ์คุณได้รับคำแนะนำเป็นพิเศษถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงระดับต้อนรับคณะดนตรีพ่อรอดุกปั่นมันให้สู้ดาวออนลาอย่าเหี่ยวจนตอนแต่งเต้นต่อได้ยินว่า Paradox มีคนเล่นเกมอยู่ด้วยใช่ไหมคะเริ่มที่พี่สองก่อนเลยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีฮะสวัสดีฮะทุกท่านปกติเล่นเกมไหมคะจริงๆโหจริงๆเล่นหมดเลยเล่นทุกคนเลยเหรอคะเล่นตั้งแต่โบราณโบราณเป็นแนวไหนเป็นแนวไหนตั้งแต่มาเก็บอุ้ยรอเล่นรอเล่นน้ำตาไหลตั้งแต่ตอนยุคแบบที่เป็นแบบคอนโซลทั่วไปเลยมาริโอมาริโอตั้งแต่อาตาริเลยโอ้โหทันนะคะจริงเหรอฮะโอเคแล้วตอนนี้อย่างล่าสุดก็มันก็เทคโนโลยีก็มาเรื่อยๆฮะเกมก็จะสนุกขึ้นตอบรับมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าเล่นกับเพื่อนๆได้แบบสนุกขึ้นใช่ไหมคะเล่นได้พร้อมๆกันเลยค่ะฮะแล้วก็อันนี้หุ่นน่าจะเหมาะเลยเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็แบบสมาร์ทโฟนกันแล้วใช่แล้วไม่ได้แบบว่าเล่นกับจอทีวีที่บ้านอะไรแล้วคือไม่แย่งจอยกันด้วยเนาะใช่ไหมคือไม่ต้องทะเลาะกันแล้วก็สมมุติถ้าออนไลน์เนี่ยเวลาอยู่บนรถตู้เวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยก็ไม่ต้องทะเลาะกันแยกกันเล่นได้เลยคนละเครื่องเลยคนละเครื่องไม่ต้องคุยกันเลยไม่คุยกันอีกแล้วคุยกันในเกมคุยกันในเกมเหรอสั่งงานด้วยเสียงด้วยใช่ไหมคะ在中国大陆台湾韩国新马越南也都取得了巨大的成功ลุงคราฟต์เป็นเกม MMORPG จากวรรณกรรม3ก๊กที่เน้นการทำสงครามระหว่างก๊กต่างๆโดยภายในเกมเราได้เป็นแบ่งก๊กออกเป็น6ก๊กให้ผู้เล่นได้เลือกทำใจชอบ六龙御天泰国版同样也不负众望跻身泰国2016年最畅销手机游戏之列ดิฉันเชื่อว่าก่อนหน้านี้เพื่อนๆสื่อมวลชนทุกท่านน่าจะได้ทราบข่าวต่างๆเกี่ยวกับเกมมือถือลุงคราฟต์กันมาบ้างแล้วเพราะลุงคราฟต์นับเป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากทางในประเทศจีนไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าเกาหลีรวมทั้งประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมาเลเซียกับสิงคโปร์ด้วยก่อนอื่นเลยได้ยินว่าเป็นแฟนคลับลุงคราฟต์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสำหรับลุงคราฟต์นะคะหรือว่าลุงคราฟต์นั่นเองนะคะคือเป็นเกมที่มีความสวยงามอะค่ะสิ่งที่แกสัมผัสได้คือมันเป็นเกม3ก๊กที่แตกต่างอะค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือความสวยงามภายในเกมค่ะแล้วก็มีอีกหลายระบบที่ต้องลองค่ะเวลาเล่นลุงคราฟต์มันแกเล่นนานไหมโหถ้านับแบบไม่ได้นอนนะคะ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกันนะคะที่แบบนานที่สุดคือ5ชั่วโมง5ชั่วโมงค่ะโอ้จริงเหรอแล้วนี่คือชวนเพื่อนมาเล่นด้วยป่ะคะหรือว่าเป็นยังไงเวลาเล่นต้องชวนค่ะเวลาเราไปเล่นกับคนอื่นที่นอกปาร์ตี้เนี่ยมันจะไม่โดนใจเราอะค่ะ เวลาเราจะให้บวกจะให้ไปแทงให้หรือว่าจะไปให้แบบคอยซับพอร์ตอย่างเงี้ยค่ะ คือถ้าไม่ใช่เพื่อนเราเนี่ยทำให้ไม่ได้ค่ะต้องให้เพื่อนต้องเป็นเพื่อนใช่ค่ะแล้วว่างตรงกันเหรอ
เวลาแบบเล่นกับเพื่อนเราว่างก็ต้องให้คนอื่นว่างนะคะโอเคเข้าใจถ้าเป็นเพื่อนมันแก้วต้องมาว่างเล่นด้วยนะลุงคราฟปกติเวลาเล่นมันแก้วชอบทำอะไรมากที่สุดที่ชอบที่สุดใช่ไหมคะดันเจียนค่ะยังไงเล่าให้ฟังหน่อยถ้าเราลงไปเนี่ยมันจะเก็บเวลมันโหดกว่าข้างนอกนั่นก็คือเหมือนกับเข้าไปในดงของสัตว์ประหลาดที่มันโหดร้ายอะค่ะชอบความท้าทายแล้วก็เราต้องเอาปาร์ตี้เราเข้าไปด้วยซึ่งถ้าเราปาร์ตี้ที่ไม่เก่งจริงๆหรือไม่เทพจริงๆเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านดันเจียนได้ค่ะมันเหมือนเป็นความท้าทายแล้วก็ความสนุกของเกมนี้เลยค่ะขอเสียงกับคุณมากกี้ด้วยค่ะว้าวสวัสดีค่ะสวยมากอลังการมากโชว์เมื่อสักครู่แสดงถึงความเป็นจีนและมีการต่อสู้แย่งชิงด้วยใช่ค่ะพูดถึงเกมนี้ลุงคราฟค่ะโชว์ความเป็นจีนคุณมากกี้ประทับใจตรงไหนบ้างไหมโอ้โหที่จริงถ้าพูดถึงจีนเนี่ยนะคะเมืองจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนี่ต้องบอกเลยว่าชอบมากๆค่ะยิ่งถ้าย้อนกลับไปแบบว่ายุคแบบว่าสามก๊กนี่ก็จะดูแบบว่ามันสุดๆเลยค่ะใช่ไหมแล้วปกติมากี้เป็นคนเล่นเกมบ้างไหมคะเล่นค่ะแน่นอนเพราะว่าเวลาเราถ่ายละครเราจะมีช่วงเวลาว่างค่อนข้างจะเยอะค่ะอยู่ในกองว่างเบื่อๆใช่ไหมใช่เบื่อเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็หาเกมที่สนุกสนุกเล่นค่ะอย่างเกมลุงคราฟเขาบอกว่ามีการอิงวรรณกรรมสามก๊กค่ะฟังแล้วรู้สึกแบบน่าจะมีอะไรที่เราได้จากเกมนี้บ้างก็นอกเหนือจากความสนุกแล้วนะคะภาพต้องบอกว่าสวยมากๆสวยงามใช่ไหมน่าเล่นใช่ค่ะตัวคาแรคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยเซ็กซี่แล้วก็แบบว่าดีค่ะดูดีชอบมากค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้มากกี้บอกว่าชอบเดี๋ยวจะมีการประลองฝีมือกับมากกี้นิดนึงดีไหมแต่ซีไม่ได้เป็นคนประลองเองนะคะมากกี้แล้วใครจะมาช่วยดีเดี๋ยวขออนุญาตเรียกคนขึ้นมาประลองอีกหนึ่งคนแล้วก็เดี๋ยวจะมีเกมเมอร์อีกสักสามคนแล้วก็จะได้เกิดความมันขึ้นได้เลยถ้างั้นขอเป็นใครดีคะเป็นน้องบันแก้วแล้วกันนะขึ้นมาเลยเอาขอเสียงปรบมือหน่อยหนุ่มๆแหมเอาละค่ะและมีตัวแทนเกมเมอร์เราอีก3คนนะคะขอเรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีโจโหใช้สมาธิมากเลยนะเนี่ยระวังบะจางมาแล้วมันกำลังจะระเบิดภายใน10วินาทีไอเทมเพียบเลยนะคะกระเด็นออกมาเอาละเล่นกันสดๆนะคะตอนนี้อยู่บนเวทีกับเรานะคะเกมเมอร์ทั้ง3มากกี้และน้องมันแก้วนะคะมากกี้ยังไหวอยู่นะคะอย่าเพิ่งคุยค่ะพี่ซีลองแม่ทับมาแล้วค่ะเป็นแบบเล่นกันเป็นทีมนะจะเห็นว่ามีปุ่มไมโครโฟนนะคะขึ้นบนจอโชว์ให้เห็นด้วยว่าเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะคะจอที่เมื่อสักครู่เห็นก็จะหมุนเป็น360องศานะคะไปตามทิศทางของผู้เล่นได้นะคะตอนนี้เราปลั๊กกับผู้เล่นที่เป็นเกมเมอร์ก่อนนะคะจะได้ไม่งงกับตัวจอเนาะสนุกจริงๆเอาละบอกแรงกิ้งนะเกมจบแล้วนะคะเสียงปรบมือด้วยนะคะได้แรงเป็น S เลยนะคะระดับยิ่งสูงรางวัลก็จะยิ่งเยอะนะมากี้บอกไม่ไม่ Countdown from 5 4 3 2 1
วอร์ชันภาษาไทยมีแฟชั่นที่เป็นแบบไทยๆนะคะถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ iOS และก็ Android สามารถดาวน์โหลดได้เลยทันทีค่ะความสนุกอยู่เพียงแค่ปลายนิ้วนะคะดาวน์โหลดลุงคราฟเวอร์ชันภาษาไทยเลยนะคะ